สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญเบาสมองเรื่อง Happy Times หนังเมื่อปี2019นำแสดงโดยแชนี่แอนทิสไมเคิลอโรนีและอลิสบาร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับขณะที่ลูกๆของสีการและฮิลากำลังวิ่งเล่นกันอย่างวุ่นวายอีแลนกับแฟนของเขาก็มาถึงพอดีทั้งสองคนจึงออกไปต้อนรับแขกกันครับด้านสามีของสีการเขามีชื่อว่ายอร์ซีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โดยดูจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลแถมยังรวยอีกด้วยส่วนสามีของฮิลานั้นเขามีชื่อว่าเอฟเนอร์ดานยอร์ซีเมื่อเห็นว่าอีแลนมาเขาก็ได้แนะนำให้เอฟเนอร์รู้จักกับอีแลนทำให้ได้รู้ด้วยว่ายอร์ซีรู้จักกับเอฟเนอร์ก็เพราะลูกเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันส่วนที่ยอร์ซีรู้จักกับอีแลนก็เพราะอีแลนเป็นคนออกแบบและสร้างบ้านหลังนี้ให้ส่วนอีแลนเขาพยายามจะคุยกับยอร์ซีเรื่องร่วมทุนกันซื้อที่ดินผืนหนึ่งแต่ยอร์ซีก็ไม่สนโดยบอกว่าแพงเกินไปแล้วก็ชวนให้ไปนั่งดื่มกันที่ด้านนอกแทนทำให้อีแลนเซ็งมากแต่เพื่อที่จะเจรจาธุรกิจให้สำเร็จลุล่วงก่อนเลยต้องยอมตามไปดานสีการและฮิลาเมื่อส่งเด็กๆขึ้นรถออกไปแล้วทั้งสองคนก็กลับเข้ามาในบ้านแล้วก็มาเจอกับยอร์ซีที่พาผู้ชายเดินออกมาแล้วยอร์ซีก็ได้ถามหาไมเคิลยายของสีการที่มีอาชีพเป็นดาราและมีชื่อเสียงเรื่องมาสายเป็นประจำว่าจะมาหรือเปล่าเธอจึงตอบไปว่ามาแน่นอนแล้วก็จะพาแฟนมาอีกด้วยเมื่อไมเคิลพาแฟนสาวมาถึงหน้าบ้านของซิการแล้วก็บ่นให้แฟนฟังว่าเขาเกลียดขี้หน้าของยอร์ซีมากดังนั้นถ้าเข้าไปเจอและทักทายเสร็จแล้วก็จะรีบหาทางกลับออกมากันทันทีจังหวะที่ไมเคิลกำลังสวีทกับแฟนจู่ๆก็มีรถขับมาจอดขวางทางออกรถของพวกเขาทำให้ไมเคิลโมโหมากแล้วก็ลงมาต่อว่าเจ้าหนุ่มนั่นแต่เจ้าหนุ่มนั่นกลับไม่สนแถมยังบอกอีกว่าทำงานอยู่กับยอร์ซีแล้ววันนี้ยอร์ซีก็ชวนมาดินเนอร์ดังนั้นถ้าไมเคิลอยากจะออกตอนไหนก็คอยมาบอกให้ขยับก็แล้วกันหรือไม่ก็ขยับเองได้เลยว่าแล้วก็โยนกุญแจรถให้นั่นก็ทำให้ไมเคิลโมโหมากดานฮีลาเธอเดินมาหาสามีซึ่งพอเห็นอาการของเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเขาเบื่อหน่ายมากและจากการพูดคุยกันก็ทำให้รู้ได้ว่าเธอพยายามส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆแพงๆทั้งๆที่เงินไม่ค่อยจะมีและถ้าไม่ได้สิการช่วยไว้ลูกของเธอก็จะยังคงถูกกลั่นแกล้งอยู่เธอจึงบอกให้เขาช่วยอดทนอีกนิดเพราะเดี๋ยวครูใหญ่ก็จะมาแล้วดานไมเคิลเมื่อขยับรถของเจ้าหนุ่มนั่นได้เขาก็โยนกุญแจรถทิ้งไปส่วนอีแลนเขายังคงโน้มน้าวยอร์ซีไม่เลิกเรื่องให้ซื้อที่ดินแต่ยอร์ซีก็ไม่สนแล้วก็มาโม้เรื่องความเก่งกาจและความร่ำรวยของตัวเองแทนต่อมาเมื่อไมเคิลได้พาแฟนมาเจอกับสิการแล้วทำให้ฮีลาได้รู้จักกับทั้งสองคนไปด้วยขณะที่สิการใช้แม่บ้านจัดจานอาหารแม่บ้านก็จัดไม่ถูกใจสักทีสุดท้ายเธอจึงไล่ให้แม่บ้านกลับไปพอทำอาหารเสร็จสิการก็ออกมาเรียกให้ทุกคนไปทานอาหารดังนั้นทุกคนจึงลุกตามยอร์ซีไปจังหวะนั้นเองแฟนของอีแลนก็หิวน้ำพอเห็นว่าเจ้าหนุ่มมีน้ำก็เลยจะนำมาดื่มทว่าเจ้าหนุ่มก็เตือนขึ้นมาก่อนว่าเขาผสมของแรงลงไปดังนั้นเธอจึงไม่กล้าดื่มมันณโต๊ะอาหารขณะที่ยอร์ซีกำลังสวดตามธรรมเนียมของชาวยิวไมเคิลก็ไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านพร้อมกับบอกว่าคัมภีร์นี้มันโบราณแถมยังเหยียดชาติอื่นอีกด้วยทุกคนจึงทะเลาะกันยกใหญ่พอเห็นว่าพูดกันไม่รู้เรื่องและไมเคิลก็ขี้เกียจจะเถียงด้วยแล้วเขาก็เลยขอตัวออกไปขี้แล้วก็ปล่อยให้ทุกคนได้สวดกันไปทำให้แฟนของไมเคิลต้องพลอยร่วมสวดไปด้วยด้านไมเคิลเขากดซัวไม่ลงแล้วก็มาบอกให้ยอร์ซีเจ้าของบ้านรู้ทำให้ยอร์ซีไม่พอใจมากที่อีแลนสร้างบ้านมาราคาอย่างแพงแต่ซ่วมดันตันตลอดจึงสั่งให้ไปแก้แล้วก็หันไปบ่นไมเคิลว่าให้เลิกมาขี้บ้านเขาได้แล้วหัดไปขี้ที่บ้านของตัวเองซะบ้างด้านฮีลาเธอเบื่อที่จะฟังยอร์ซีกับสิการโมเลยเปลี่ยนเรื่องไปถามแฟนของไมเคิลว่าคบกันมานานหรือยังซึ่งพอทุกคนได้รู้ทุกคนก็พูดถึงเรื่องอนาคตที่ทั้งสองคนจะต้องแต่งงานและมีลูกแฟนของไมเคิลจึงรีบบอกว่าเธอไม่อยากมีส่วนไมเคิลก็เห็นด้วยและเสริมอีกว่าพวกที่มีลูกเห็นแก่ตัวดูอย่างอีแลนสิเดือนหนึ่งไปเจอลูกสักทีส่วนคนอื่นๆก็แค่มีลูกเพราะอยากให้ชีวิตตัวเองมีความหมายทำให้ทุกคนไม่พอใจมากโดยเฉพาะเอฟเนอร์ที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงลุกขึ้นมาบอกให้เขาหุบปากไปซะทุกคนจึงต้องช่วยกันห้ามทับยกใหญ่ครับหลังจากทานอาหารเสร็จสิการก็ใช้เจ้าหนุ่มให้ช่วยยกจานอาหารมาให้ในครัวท
ทำให้เจ้าหนุ่มได้เห็นบั้นท้ายของเธอแล้วก็สารภาพออกไปว่าชอบสาวมีอายุถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่เขาก็ไม่กลัวเธอเลยหันไปส่งยิ้มหวานให้เจ้าหนุ่มทันทีที่โต๊ะอาหารเมื่อไมเคิลเห็นว่ายอดซีไม่ยอมส่งไวน์มาให้เขาดื่มอีกเขาก็ลุกขึ้นมาโวยวายทำให้เผลอไปชนแก้วไวน์ของฮีลา6จนรถใส่เสื้อของเธอพอเอฟเนอร์เห็นเข้าก็ไม่พอใจและปรีเข้าไปผลักไมเคิลไมเคิลจึงชกเขากลับไปทำให้ทั้งสองคนทะเลาะ กันยกใหญ่พวกผู้ชายจึงเข้าไปช่วยแยกทั้งสองคนออกจากกันแต่อีแลนก็ลงมือเกินกว่าเหตุโดยเข้าไปล็อกคอของไมเคิลเอาไว้จนหมดสติไปครับดาซิกาเมื่อออกมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าเธอก็ตกใจมากแต่พอรู้ว่าไมเคิลแค่หมดสติไปเท่านั้นเธอก็บอกให้พวกผู้ชายพาไมเคิลไปนอนพักที่ห้องก่อนส่วนเธอจะพาฮีลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนไวน์ด้านแฟนของไมเคิลและแฟนของอีแลนทั้งสองคนสติแตกมากกับเหตุการณ์ที่ได้เห็นเมื่อตะกี้นี้แฟนของอีแลนจึงหันไปขอเครื่องดื่มของเจ้าหนุ่มมาดื่มทำให้เธอค่อยรู้สึกดีขึ้นครับส่วนสิการขณะที่เธอกำลังช่วยทำให้เสื้อของฮีลาแห้งเจ้าหนุ่มก็เดินมาถามหาห้องน้ำเธอจึงบอกให้เขาขึ้นไปใช้ห้องน้ำข้างบนห้องนอนก่อนทันทีที่เขาเดินออกไปทั้งสองคนก็ซุบซิบกันว่าเจ้าหนุ่มนี่น่าฟัดมากครับขณะที่เจ้าหนุ่มเดินหาห้องน้ำมันก็เข้าไปเจอไมเคิลที่นอนหมดสติอยู่ด้วยความโมโหที่ก่อนหน้านี้ไปทวงกุญแจรถแล้วไมเคิลไม่ยอมให้มันก็เลยแกล้งเขาโดยการเอาช้างน้อยของมันไปจ่อที่ปากของไมเคิลจากนั้นก็ถ่ายรูปและแชร์ออกไปแถมตอนที่มันออกมาก่อนดันเผลอทำงานสิงของซิการกวางลูกบิดประตูห้องเอาไว้อีกด้วยขณะที่เจ้าหนุ่มไปแอบนอนบนที่นอนหรูแฟนของไมเคิลและแฟนของอีแลนที่เริ่มจะเมาก็เต้นกันอย่างเมามันส่วนซิการเมื่อเห็นว่าเสื้อของฮีลาไม่แห้งสักทีเธอก็ชวนฮีลาไปเลือกเสื้อที่เหมาะมาสวมใส่โดยฮีลาหวังไว้ว่าจะได้ชุดเซ็กซี่แบบซิการครับด้านเจ้าหนุ่มขณะที่แอบไปเอากางเกงในของซิการมาดมสิการกับพีลาก็ดันเข้ามาที่ห้องพอดีทำให้เขาเก็บคืนไม่ทันจึงได้ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงของตัวเองส่วนแฟนของอีแลนเมื่อเห็นว่าพวกผู้ชายลงมากันแล้วเธอก็เข้าไปชวนอีแลนมาเต้นรำด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธเธอจึงหันไปชวนยอร์ซี่แทนทำให้อีแลนโมโหมากเพราะเธอดันไปเต้นยั่วยวนยอร์ซี่ส่วนยอร์ซี่เองก็ลูบไล้เธอโดยไม่เกรงใจเขาเลยเขาจึงลุกขึ้นไปปิดเพลงจากนั้นก็เข้าไปคุยเรื่องซื้อที่ดินกับยอร์ซี่ต่อแต่ยอร์ซี่ก็ไม่สนอีกแถมยังใช้ให้เขาไปแก้ปัญหาเรื่องส้วมตันอีกด้วยทำให้เขาโมโหมากจึงแกล้งยัดกระดาษทิชชู่ลงไปจนเต็มโถดานเอฟเนอร์ขณะที่กำลังอ้อร้อยอยู่กับแฟนของไมเคิลฮีลาก็ลงมาพร้อมกับเสื้อตัวใหม่ที่สิการเลือกให้เขาจึงรีบพาออกจากเธอซึ่งดูเหมือนฮีลาจะไม่พอใจมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่เขาเอามือไปโอบแฟนของไมเคิลหรือเรื่องเสื้อกากที่เธอได้มาจากสิการกันแน่ดานสิการขณะที่เธอมาเข้าครัวเจ้าหนุ่มก็ตามมาจูบเธอทำให้เธอตกใจมากแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวจึงคว้าตัวเจ้าหนุ่มมาจูบตอบซึ่งก็ดันเป็นจังหวะเดียวกับที่ฮีลาเดินเข้ามาเห็นพอดีทำให้ฮีลาตกใจมากพอยอร์ซี่เห็นฮีลาตกใจจึงเดินตามมาดูแล้วก็ได้เห็นสิการอยู่กับเจ้าหนุ่มทำให้เขาโมโหที่เจ้าหนุ่มมาตีท้ายครัวจึงวิ่งไล่ล่าเพื่อทำร้ายมันพร้อมกับด่ากราสิการและเจ้าหนุ่มด้วยความโมโหทำให้เจ้าหนุ่มเหลืออดและเผยความลับออกมาจนทำให้ทุกคนรู้ว่ายอร์ซี่เองก็นอกใจสิการโดยแอบไปมีอะไรๆกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันพอยอร์ซี่ได้ยินก็พุ่งเข้าไปต่อยเจ้าหนุ่มเพื่อให้หุบปากซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไมเคิลฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นว่ามีข้อความส่งมาเต็มไปหมดเรื่องที่เขาอมนกขาวคนอื่นอยู่ทำให้เขาโมโหมากจึงจะออกไปหาตัวคนทำแต่ก็ดันเปิดประตูออกไปไม่ได้เพราะดันมีงานศิลป์มาขวางไว้สุดท้ายเขาจึงต้องทำลายประตูทิ้งจนกระทั่งออกมาได้ครับด้านเจ้าหนุ่มตอนนี้เขาโดนยอร์ซี่ต่อยจนสลบไปแถมยอร์ซี่ยังได้เห็นอีกว่ามีกางเกงในของซิการอยู่ในกระเป๋ากางเกงมันทำให้เขาโมโหมากและจะหันไปจัดการกับซิการด้วยส่วนซิการเองก็โมโหเช่นกันที่เพิ่งจะได้รู้ว่ายอร์ซี่นอกใจเธอดังนั้นเธอจึงพูดเรื่องความลับต่างๆของเขาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงภาษีเรื่องที่ชอบให้ใช้นิ้วชายก้นเวลามีอะไรๆกันและอื่นๆอีกมากมายทำให้เพื่อนๆต้องช่วยกันจับทั้งคู่ไว้เพื่อไม่ให้ทำร้ายกันจังหวะนั้นเองไมเคิลก็ถือปืนเดินเข้ามาบอกให้ทุกคนเงียบและนั่งลงพร้อมกับถามว่าใครเป็นคนทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้ทุกคนงุนงงมากว่าเรื่องอะไรเขาจึงยกโทรศัพท์ให้ดูทำให้ทุกคนก้มลงไปดูที่โทรศัพท์ของตัวเองและพอได้เห็นว่าเป็นรูปอะไรทุกคนก็ถึงกับหัวเราะกันยกใหญ่ซึ่งนั่นก็ทำให้ไมเคิลยิ่งโกรธมากขึ้นจึงบอกให้ผู้ชายทุกคนลุกขึ้นมาและถอดกางเกงออกเพื่อที่เขาจะได้เทียบดูว่ามันเป็นของของใครจังหวะที่กำลังจ้องดูอยู่จู่ๆเจ้าหนุ่มก็ฟื้นและลุกขึ้นมาทำให้ไมเคิลตกใจมาก
พวกผู้ชายจึงอาศัยจังหวะนั้นเข้าไปแย่งปืนของไมเคิลทว่าก็ชุลมุนกันจนเผื่อทำปืนลั่นไปถูกเจ้าหนุ่มนั่นก็ทำให้แฟนของไมเคิลตกใจมากจึงพยายามโทรหาตำรวจแต่ก็ถูกฮีลาแย่งโทรศัพท์ไปและทำลายทิ้งตามคำสั่งของยอสซี่ส่วนไมเคิลเองก็ถูกพวกผู้ชายรวบตัวไว้เช่นกันในเวลานี้ไมเคิลกับแฟนได้ถูกจับมัดติดเอาไว้กับเก้าอี้ส่วนอีแลนก็ลบรอยนิ้วมือออกจากปืนจังหวะนั้นเองเขาก็ไม่เห็นยอสซี่จึงเข้าไปตามหาในห้องจนได้เห็นยอสซี่กำลังลื้อเอกสารออกมาทำไม่ได้รู้ว่าที่ดินพื้นที่เขาต้องการได้กลายเป็นของยอสซี่ไปแล้วทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากที่ยอสซี่กักเขาและแอบไปซื้อเอาไว้เองส่วนซิการขณะที่กำลังปรึกษากับคนอื่นๆที่เหลือว่าจะโกหกกับตำรวจยังไงเธอก็ไม่เห็นยอสซี่เลยทำให้เธอโกรธมากจึงคว้ากรรไกรตัดหญ้าเดินขึ้นไปบนห้องเพื่อที่จะฆ่าเขาแต่กลับพบว่าอีแลนได้ฆ่าเขาไปแล้วทำให้เธอเสียใจมากเพราะคนที่จะฆ่ายอสซี่ได้ต้องมีแต่เธอเท่านั้นจังหวะที่เธอกำลังจะจัดการกับอีแลนและแฟนตำรวจก็มาถึงพอดีเธอจึงต้องลงไปรับหน้ากับตำรวจก่อนโดยตำรวจบอกกับพวกเขาทั้งหมดว่าเพื่อนบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงปืนจากนั้นก็จะขอเข้าไปค้นฮีลาจึงช่วยพูดโดยอ้างข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงบอกอีกว่าตำรวจเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติสุดท้ายพวกตำรวจจึงยอมกลับไปพอขี้เกียจจะมีปัญหาครับด้านไมเคิลกับแฟนทั้งสองคนใช้โอกาสที่ตำรวจมาช่วยกันแก้มัดจนในที่สุดก็หลุดออกมาได้ดังนั้นพอเห็นว่าเอฟเนอร์กับพีลาเดินเข้ามาไมเคิลจึงตรงเข้าไปจัดการกับเอฟเนอร์ทันทีแต่พอจะเข้าไปจัดการกับพีลาเธอก็เดินไปสะดุดขาของเจ้าหนุ่มจนสลบไปเองแล้วแฟนของไมเคิลก็พยายามชวนไมเคิลหนีแต่ไมเคิลก็ไม่ยอมและคิดจะทำลายหลักฐานต่างๆโดยอ้างว่านี่คืออุบัติเหตุเหมือนกับญาติๆของเขาทำให้เธอตกใจมากและบอกกับเขาว่าเธอไม่เอาด้วยแล้วช่างหัวพวกตะวันออกเถอะพวกคุณมันประสาทจากนั้นก็หยิบกุญแจรถของเขาไปส่วนสิการขณะที่เธอกำลังตามหาอีแลนกับแฟนเธอก็เห็นว่าแฟนของไมเคิลกำลังจะหนีทำให้เธอตกใจมากจึงรีบตามไปยับยั้งเอาไว้แล้วก็มอบอาหารให้เอาไปไว้กินพร้อมกับบอกด้วยว่าจะแวะมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ทำให้แฟนของไมเคิลตกใจมากแต่ด้วยความกลัวจึงยอมรับไว้และตกปากรับคำไปว่าจะมาอีกแน่นอนทว่าพอเห็นสิการไปแล้วหล่อนก็รีบขับรถพุ่งหนีไปทันทีด้านไมเคิลเขาลากศพของเจ้าหนุ่มเพื่อมากำจัดทิ้งแล้วก็พบกับอีแลนและแฟนที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เมื่อได้รู้ว่าอีแลนฆ่ายอสซี่ไปแล้วก็ทำให้เขาพึงพอใจมากจึงบอกว่าจะช่วยพูดกับสิการให้แต่ตอนนี้ให้อีแลนมาช่วยเขายกศพของเจ้าหนุ่มเพื่อเอาไปเข้าเตาเผาก่อนทำให้แฟนของอีแลนตกใจมากที่เห็นทั้งสองคนคิดจะกำจัดศพด้วยวิธีการนี้จริงๆส่วนฮีลาเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็หยิบขวดน้ำของเจ้าหนุ่มขึ้นมาดื่มเขาว่าเอฟเนอร์ก็ฟื้นขึ้นมาเสียก่อนแล้วก็เอามันไปดื่มจนหมดขวดแทนครับขณะที่ไมเคิลอีแลนและแฟนกำลังยืนดูการทำงานของเตาเผาแฟนของอีแลนก็ได้ยินเสียงทุบเตาเหมือนกับว่าเจ้าหนุ่มยังมีชีวิตอยู่เธอจึงเข้าไปดึงปลั๊กไฟออกทำให้เธอถูกช็อตและเสียชีวิตลงทันทีจังหวะนั้นเองอีแลนก็ได้ถูกหน้าไม้พุ่งเข้ามาเสียบจนเสียชีวิตลงเช่นกันเพราะในที่สุดสิการก็ตามมาเจอเขานั่นเองพอไมเคิลเห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากแล้วก็ต่อว่าเธอยกใหญ่ที่ถ้าเธอเกิดยิงพลาดขึ้นมาและโดนเขาจะทำยังไงขณะที่ไมเคิลสิการเอฟเนอร์และฮีลามานั่งพักกันด้วยความเหนื่อยล้าจู่ๆครูใหญ่ก็มาถึงทุกคนจึงรีบออกไปต้อนรับกันอย่างทุลักทุเลและพยายามรีบคุยเพื่อไล่เขากลับไปแต่ครูใหญ่ก็ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนโดยทันทีที่กดชักโครกก็ทำให้น้ำล้นออกมาด้วยเพราะส้วมเต็มแถมพอกลับมาและได้กินไก่เขาก็ยังไม่ยอมกลับเพราะอยากจะลองชิมจนสุดท้ายสิการจึงต้องยอมนำออกมาให้จังหวะที่ครูใหญ่กำลังจะกลับเขาก็ได้พูดถึงเรื่องปาร์ตี้ขึ้นมาว่าจะให้ชูของยอสซี่เป็นคนจัดการทำให้สิการและฮีลาไม่พอใจมากจากนั้นก็โวยวายยกใหญ่พร้อมกับพานทะเลาะกันเองเรื่องอื่นด้วยจนทำให้ฮีลาถูกสิการตบพอฮีลาเห็นว่าเอฟเนอร์ไม่ช่วยเธอเลยเธอจึงหันไปบ่นสามีทำให้เอฟเนอร์ที่เมาอยู่โกรธมากจึงเผลอฆ่าเธอตายทำให้สิการและไมเคิลต่างก็ตกใจจึงพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางด้านครูใหญ่เขาตกใจจนก้าวขาไม่ออกทำให้ถูกเอฟเนอร์เข้ามาเล่นงานจนเสียชีวิตไปอีกคนจากนั้นเอฟเนอร์ก็ออกตามล่าไมเคิลและสิการต่อครับดาสิการขณะที่กำลังหลบหนีเอฟเนอร์ลูกๆ ก็โทรเข้ามาพอดีเธอจึงต้องคุยกับลูกไปด้วยและพยายามกันเอฟเนอร์ไปด้วยพอไมเคิลเห็นอย่างนั้นก็เลยช่วยล่อเอฟเนอร์ออกมาแล้วทั้งสองคนก็ต่อสู้กันชุลมุนแต่ดูเหมือนว่าเอฟเนอร์จะได้เปรียบอยู่
ส่วนซีการเมื่อคุยกับลูกเสร็จและเห็นว่าไมเคิลกำลังจะถูกเล่นงานเธอก็ลงมาช่วยจัดการกับเอฟเนอร์ด้วยอีกแรงซึ่งสุดท้ายก็สามารถล้มเอฟเนอร์ได้สำเร็จทว่าไมเคิลก็เสียชีวิตลงตามไปด้วยเพราะว่าถูกแทงและทนพิษบาดแผลไม่ไหวทำให้ซีการเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากเรื่องราวจบลงขณะที่ซีการมาต้มน้ำและยืนคิดอยู่ว่าจะจัดการเก็บกวาดศพทั้งหมดอย่างไรเธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเธอจึงหยิบปืนและเดินขึ้นบันไดไปดูจังหวะนั้นเองเจ้าหนุ่มที่อยู่ในสภาพล่อแรกก็เดินตามเธอขึ้นมาและส่งเสียงเรียกเธอเมื่อเธอหันไปมองก็ตกใจมากจึงเดินถอยหลังหนีซึ่งก็ทำให้ไปเหยียบกับน้ำที่ล้นออกมาจากห้องน้ำจนเผลอทำปืนลั่นใส่เจ้าหนุ่มซ้ำอีกครั้งจนตายคาที่ทันทีส่วนเธอเองนั้นก็ล้มหัวฟาดกับขอบบันไดจนตายตามไปด้วยเช่นกันครับสรุปนะครับครอบครัวของซิการได้ชวนเพื่อนๆและญาติมาทานดินเนอร์ด้วยกันทว่าก็ดังกลายเป็นอาหารมื้อสุดท้ายเพียงเพราะปากไม่ดีเนื่องจากดื่มกันเข้าไปเยอะจนสุดท้ายอะไรๆที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ก็ถูกเปิดเผยออกมาแถมเรื่องราวยังบานปลายจนฆ่ากันตายเกือบทั้งหมดอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับกำลังแฮปปี้ไทม์ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ